ถึงยอดดอยมือกระโดดแล้วนะครับนี่เองเดินทางมาถึงแล้วนะครับพร้อมกับพี่ออตครับผมไงพี่ความรู้สึกวันนี้ที่เราเดินมาถึงดีใจครับที่ได้มาถึงดอยมือกระโดดหรือดอยป้าใหญ่จากเมื่อครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ดอยพัทิโดดอยฮอกาโจดอยแม่อุคอแล้วมองไปยังดอยพัทิดอยมือกระโดดก็มีความฝันว่าอยากจะขึ้นมาเป็นยืนบนดอยมือกระโดดสักครั้งหนึ่งในวันนี้ผมและพี่น้องอนาถาทัวร์ได้ขึ้นมายืนอยู่บนยอดสูงสุดดอยมือกระโดดแล้วครับพี่น้องครับกำลังตามกันขึ้นมาอยู่อีก2ท่านนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับน่าจะประมาณต้นเดียวดายของดอยมือกระโดดเนี่ยนะโอ้นี่นะเดินไปดูหน่อยบ่ายเท่าไหร่พี่บ่ายสามกว่าเหรอโอ้ยนี่มันบ่ายสี่ใช่ไหมบ่ายสี่แล้วง่ายๆอย่างที่คิดสวยงามเลยนะฮะมีต้นเดียวดายกับเขาเหมือนกันเห็นไหมล่ะสุดยอดฝั่งนี้เป็นแม่ลาน้อยนะครับเราอยู่ในเขตของอำเภอขุนยวมฮะแม่ฮ่องสอนนู้นก็แม่ลาน้อยแล้วก็เส้น105อยู่ทางนู้นที่จะวิ่งไปอะไรนะไปแม่ลาน้อยไปแม่อะไรแม่สะเหลียงทางนู้นรอบตัวเรามีแต่ขุนเขานะครับที่ตอนตกส่วนขุนยวมตอนแม่อุคอนู้นเลยฝั่งนู้นเลยนะครับจะเดินขึ้นไปดูจากตรงนี้นี่แหละเนี่ยตรงกลางภาพนะฮะตรงปลายกิ่งไม้เนี่ยตรงต้นไม้กลางภาพตรงปลายที่เป็นสีเหลืองทองอยู่นะนั่นแหละตามภาพเลยนั่นคือดอยแม่อุคอนะครับแล้วก็ภูเขาที่อยู่ทางขวาของภาพนั่นคือหน่วยอะไรนะพี่ภูชีเพอหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หยอดนะฮะที่ตอนเช้าถ้าใครขึ้นดอยแม่อยู่ตรงดอยแม่อุคอเงาของคุณแม่หยอดเนี่ยก็จะทับดอยแม่อุคออยู่ตอนนี้เรามองดอยแม่อุคอจากยอดดอยมือกระโดดอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเส้นทางก็วิ่งมาทางแม่แจ่มเชียงใหม่นะฮะผ่านบ้านปางเกี้ยตำบลแม่ศึกแล้วก็มาบ้านปางอุ๋งนะฮะแล้วก็เข้าทางบ้านปางอุ๋งรถมาเรื่อยๆมาแล้วครับโรแบร์โต้งครับมาถึงแล้วนะฮะพร้อมกล้องคู่ใจนะครับแล้วก็นอกจากโรแบร์โต้งแล้วก็จากโรแบร์โต้งแล้วก็ยังมีตีอยู่ข้างล่างอยู่ได้ครับพี่ได้ครับจัดให้พี่